องถือไมค์หรือเปล่าจริยาเดี๋ยวไม่ได้ยินนะโอเคคือวันนี้นะเป็นบ่ายวันอาทิตย์มันเป็นเวลาดูเพชรของฉันนะจ๊ะฉันคิดว่าฉันคงไม่สะดวกรับแขกอะจ๊ะแต่เห็นเขาบอกว่าประกันอะไรสักอย่างเนี่ยล่ะค่ะคุณหญิงอ๋อฉันนัดเขาเอาไว้เองแหละจ้ะถ้างั้นก็ไปตามเขาเข้ามาละกันแต่ว่าเขามากัน2คนนะคะคุณหญิงจะพร้อมกันเลยเหรอคะจะดีเหรอคะคือระยาจ้ะฉันสอนเธอกี่ทีทำไมไม่รู้จักจำละจ้ะฉันนะเป็นเซเลบริตี้ที่หน้าตาดีแล้วก็มีคนอยากพบมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีใครมาพบฉันมากๆเนี่ยนะจ๊ะก็ให้กดบัตรคิวนะจ๊ะแล้วค่อยๆเข้ามาโอเคนะจ๊ะค่ะโอเคค่ะทำไมยังนั่งอยู่ล่ะจ๊ะไปเรียกมาสิจ๊ะสวัสดีครับคุณหญิงเล็กสวัสดีจ้ะผมประสิทธิ์ครับมาจากบริษัทเมืองทองประกันชีวิตนะครับนั่งจ้าประสิทธิ์ผมมีกรมธรรม์มาเสนอเลยครับนั่งข้างบนสิจ้ะขอบคุณครับผ้าเช็ดเพชรนี่ใหญ่เนาะเดียวค่ะคุณหญิงเดี๋ยวหาผืนใหม่มาให้ใหญ่กว่านี้นะคะคุณหญิงครับวันนี้นะครับผมนำเสนอขอนำเสนอแบบประกันนะครับวันนี้นะครับแบบประกันเราพิเศษมากเลยนะครับพิชิตโลกร้าย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 ประสิทธิ์จ๊ะหน้าตาฉันเนี่ยมันเหมาะกับการที่จะเป็นโรคร้ายมากเหรอน่ะไม่ใช่ครับคุณหญิงเล็กครับคุณหญิงเล็กออร์จะบิวตี้ฟูลนะครับน่ารักครับเซเลบริตี้มากเลยนะครับแต่ที่ผมหมายถึงนะครับชีวิตของคุณหญิงเล็กนะครับอาจจะอยู่ในความเสี่ยงเป็นโรคร้ายนะครับประสิทธิ์จ้าความจริงเนี่ยเรื่องโรคร้ายเนี่ยฉันคิดว่าใครๆก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นนะจ๊ะครับใช่ครับอย่างเธอเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆยังเสี่ยงที่จะถูกทำร้ายเลย ใช่ครับชีวิตใครๆก็เสี่ยงทั้งนั้นนะครับจริงๆนะฮะผมจึงมาเสนอนะครับกรมประทานชีวิตนะครับของคุณหญิงนะครับในกรณีที่คุณหญิงเสียชีวิตครับแล้วก็เป็นโรคร้ายนะครับแล้วเงื่อนไขมีอะไรบ้างเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับทับเพชรฉันโอเคขอโทษครับเงื่อนไขนะครับของประกันเราง่ายมากเลยนะครับคุณหญิงครับข้อแรกนะครับทางคุณหญิงเล็กนะครับต้องจ่ายเบี้ยประกันกับทางเราเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,999 บาทแล้วก็90สตางค์ครับเป็นจำนวนเวลาทั้งสิ้น25ปีดูเล็กน้อยไหมครับความจริงเนี่ยไอ้เงินปีละไม่ถึงหมื่นเนี่ยสำหรับฉันเนี่ยมันนี่เกษตรฝุ่นในบ้านอีกนะฉันก็มีปัญญาจะจ่ายเพราะฉันรวยและฉันก็สวยมากข้อที่2นะครับครับข้อที่2นะครับบริษัทเรายินดีที่จะดูแลคุ้มครองชีวิตของคุณหญิงเล็กเป็นจำนวนเวลาทั้งหมด99ปีจนตายนะครับครับแล้วก็เมื่อคุณหญิงประสบอุบัติเหตุเมื่อไหร่นะครับทางเรามีเช็คมูลค่าเงินสดให้จำนวนทั้งสิ้น1ล้านบาทเยอะมากครับ1ล้านบาทเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายอะไรสำหรับฉันหรอกนะครับแต่ครับทางบริษัทของเราจำเป็นต้องตรวจสุขภาพของคุณหญิงอย่างละเอียดก็เข้าใจได้ครับแล้วก็คุ้มครองคุณหญิงเล็กนะครับจากกรณีขับเมื่อคุณหญิงเสียชีวิตนะครับคุ้มครองเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์เท่านั้นนะครับเมื่อคุณหญิงนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณหญิงขาดส่งเบี้ยชำระเราแม้แต่ปีเดียวนะครับทางบริษัทเราจำเป็นต้องขอยกเลิกเป็นโมฆะครับประสิทธิ์ครับผมเธอเห็นฉันเหมือนสกอยมากเหรอขอโทษครับเธอถึงได้จัดแบบประกันนี้มาเสนอฉันเนี่ยนะพาหนะราคาถูกแบบเนี้ยแม้แต่เรยาเนี่ยคนรับใช้ในบ้านของฉันเนี่ยฉันยังไม่เฉียดเข้าใกล้เลยอะไรเนี่ยคือยังไงเธอเห็นหน้าตาฉันไม่ค่อยฉลาดใช่ไหมฉันกินปลานะฉันกินปลาปลาซาดินและซอสมะเขือเทศหรอคะคุณนายอันนั้นนุ่นปลากระป๋องจ้ะ
โอเคเห็นแก่การที่เธอเนี่ยต้องนั่งรถต่อเรือหนรถเมย์พายเรือตรงนี้ครับตรงนี้ครับชื่อฉันก็ยังสะกดผิดถูกๆแล้วประสิทธิ์จ้ะฉันคงจะไม่ทำประกันกับบริษัทประกันที่สวยอย่างนี้หรอกเชิญเธอกลับไปได้ละคุณหญิงครับจริงๆนะครับจะส่งแขกด้วยจ้ะการประกันแบบแรกนะครับจริงๆเรามีประกันแบบล่าสุดแบบใหม่ล่าสุดในโปรโมชั่นที่2กับโปรโมชั่นที่3เลยนะครับคุณหญิงเลยครับถ้าคุณหญิงได้ฟังแล้วนะครับคุณหญิงเรียกจะเข้าใจมากเลยครับเสียเวลาจริงๆเลยว่าแต่เย็นนี้ฉันดูเพชรไปทำไมเนี่ยอ๋อวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันดูเพชรโอเคสวัสดีค่ะคุณหญิงเล็กดิฉันศิวราลีนาทีทองมาจากบริษัทเมืองใครประกันชีวิตวันนี้มีรูปแบบกรมธรรม์มาเสนอเตรง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 นี่แม่จะมาเล่นลิเกให้ฉันนี่ศิวราลีจ้ะก็ค่ะเธอจะมาเล่นลิเกหรือจะขายประกันจ้ะฉันทิ้งน้องหน่อยมากแหมมีอะไรจะเสนอฉันจ้ะฉันมีเวลาไม่มากก็แบบประกันที่ศิวราลีจะนำเสนอนะคะเป็นแบบประกันภัยรูปแบบใหม่ล่าสุดของบริษัทเลยค่ะชื่อพ่อแก้วลูกแก้วเจ้าค่ะแบบประกันพ่อแก้วลูกแก้วแล้วฉันจะต้องรำไปรับกรมธรรม์ด้วยหรือเปล่าเลิศเลยค่ะคุณหญิงเล็กมาค่ะเดี๋ยวศิวราลีจะสอนคุณหญิงเล็กตั้งวงนะคะอย่างนี้ค่ะเจ้าค่ะทางขวานะคะขวาค่ะคุณหญิงเล็กแล้วก็อย่างนี้นะคะใช่แล้วแบบนี้ไม่น่าจะใช่อ่ะนะเอาเงื่อนไขมาเนื้อแหมคุณหญิงเล็กค่ะอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะมันแปลกจริงๆอ่ะแต่รับรองค่ะความคุ้มครองและผลประโยชน์ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุ้มครองตั้งแต่เด็กอายุ1ปีจนถึง75ปีทั้งประกันอุบัติเหตุภัยสาธารณะพายุน้ำท่วมแล้วก็โรคร้ายและที่สำคัญนะคือคุณหญิงเบี้ยประกันไม่แพงอย่างที่คิดเลยค่ะแค่ปีละ 70,000 บาทเล็กๆน้อยๆเจ้าค่ะเจ็ดหมื่นบาทใช่ความจริงมันเล็กน้อยมากเลยจ้าสำหรับฉันมันก็เป็นแค่เศษเงินในบ้านเนี่ยเจ็ดหมื่นบาทแต่ว่าฉันไหนลองเล่าไหมจบซิงเกิลไขอื่นๆมีอะไรอีกเงื่อนไขสำหรับคุณหญิงเล็กนะคะไม่มากไม่มาเลยเจ้าค่ะก็แค่ไปตรวจสุขภาพชำระเบี้ยประกันทุกปีคุ้มครองทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่รวมน่านน้ำสากลนะคะคุณหญิงเล็กและที่สำคัญคุณหญิงเล็กจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก็ต่อเมื่อคุณหญิงตายอย่างเดียวเจ้าค่ะจ้ะน่าสนใจนะคะคุณหญิงตายอย่างเดียวเลยทีเดียวเจ้าค่ะฉันรู้สึกว่าแบบประกันอื่นๆเนี่ยนะตั้งแต่บริษัทแรกที่ฉันนัดเข้ามาพบฉันในวันนี้เนี่ยเงื่อนไขมันก็คล้ายๆกันหมดนะจ๊ะของเธอเนี่ยฉันว่ามันยูนิคที่การนำเสนอนะ ก็เข้าใจได้แต่ฉันคงตัดสินใจไม่ซื้อจ้ะเพราะว่าฉันนี่ฉันคิดแล้วนะเนี่ยนี่ฉันคิดนะคิดก่อนสิคะคุณหญิงคะเนี่ยฉันคิดมาละฉันได้คิดแล้วว่ามันไม่ reasonable อ่ะถึงฉันจะดูเหมือนไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะแต่ความจริงแล้วเนี่ยฉันก็ไตร่ตรองนะฉันตัดสินใจอะจ้ะศิวราลียังอธิบายไม่จบเลยนะคะคุณหญิงฟังก่อนสิคะกลับอธิบายที่เมืองใครประกันชีวิตเธอจ้ะคุณหญิงค่ะเรยาจ้าคุณหญิงเรยาค่ะคุณหญิงเดี๋ยวเรียนเชิญคุณศิวราลีนาทีทองนี่นะคะศิวราลีเสียใจค่ะคุณหญิงเชิญเลยค่ะเชิญเล
ียเวลามากเสียเวลามากๆจริงๆนะจ๊ะวันนี้เนี่ยฉันยังดูเครื่องเพชรไม่ครบที่ฉันหยิบมาเลยเนี่ยเข้าใจค่ะคุณหญิงนี่เรยาจ๊ะถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยจะมาพบฉันโดยเฉพาะเรื่องประกันเนี่ยนะจ๊ะไม่ต้องให้เขาเข้ามาแล้วนะไม่เข้ามาเลยนะคะสักคนเลยค่ะใช่จ้ะโอเคอ่ะตะใบเล็บสิคุณหญิงคะมีคนมาอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาจะมาเสนอประกันไปบอกเขานะจ๊ะว่าฉันไม่สะดวกจริงๆฉันไม่ว่างโอเคค่ะอุ๊ยเขากดออดอีกแล้วค่ะคุณหญิงทำยังไงดีคะแล้วอย่าทำตัวไม่ถูกเลยฉันว่าเขายังไม่ได้กดเลยนะจ๊ะหรอคะยังไม่ได้กดหรอคะโอเคเดี๋ยวเลยย้ายไปดูให้นะคะไปดูเถอะจ้ะสวัสดีครับคุณหญิงเล็กผมเป็นตัวแทนจากบริษัทสารสัมพันธ์ประกันชีวิตวันนี้ผมจะมาเสนอประกันชีวิตแบบไม่มีเงื่อนไขให้กับคุณหญิงเล็กครับประกันชีวิตแบบไม่มีเงื่อนไขโอ้เยอะไปก็ดีจ้ะเสนอมาสิขออนุญาตนั่งนะครับขอนั่งด้วยมีจริงนะครับประกันชีวิตแบบไม่มีเงื่อนไขเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังละกันข้อที่1ไม่ต้องตรวจสุขภาพข้อที่2ฟรีเบี้ยประกันตลอดชีวิตข้อที่3คุ้มครองตั้งแต่ภัยธรรมชาติหรือจนกว่าชีวิตคุณจะหาไม่พูดดีนะข้อนี้เป็นไงบ้างนะครับประกันชีวิตแบบไม่มีเงื่อนไขน่าสนใจไหมนะครับเรยาค่ะคุณหญิงไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยนะใช่ฟรีด้วยค่ะประกันเบี้ยประกันฉันก็ไม่ต้องจ่ายใช่ไหมนั่นน่ะสิคะอย่างกับของปลอมเนี่ยแต่มันฟังแล้วมันเลิศมากเลยนะคะคุณหญิงฉันจะเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยเอาจ้ะค่ะลองแต่มันเด็ดตรงที่ตัวแทนประกันหล่อมากจริงด้วยค่ะหล่อไม่บัญญัติบัญญังหล่อแบบไม่มีเงื่อนไขใจร้ายหล่อแบบหาอะไรมาเปรียบไม่ได้เลยจริงเรยาพูดแล้วก็อดใจไม่ไหวค่ะคุณหญิงฉันอยู่ใกล้ฉันใจสั่นโอเคไหมมาค่ะแล้วยังไงต่อล่ะจ๊ะสิ่งที่คุณหญิงเล็กจะได้รับนะครับง่ายๆมากเลยครับเพียงแค่คุณหญิงเล็กอธิษฐานนะครับพอเราอะเอยอซออูและเอเมนครับเพียงเท่านี้กรมธรรม์ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขก็สามารถเป็นของคุณหญิงเล็กได้ทันทีเลยครับพระเยซูแล้วก็เอเมนใช่ครับแค่นี้เนี่ยนะแค่นี้แหละครับแล้วฉันจะได้รับอะไรบ้างอ่ะทำไมมันง่ายเลยขนาดนี้สิ่งที่คุณหญิงเล็กจะได้รับนะครับความคุ้มครองตลอดชีวิตได้สิทธิ์เป็นลูกของพระเจ้าแต่หากเสียชีวิตเรายังมีแผ่นดินงามๆบนสวรรค์ไว้รอคุณหญิงเล็กด้วยนะครับแผ่นดินงามงามบนสวรรค์เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากเด็ดมากเลิศมากน่าสนใจจริงๆค่ะขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยนะได้ครับเดี๋ยวก่อนแล้วใครจะมีสิทธิ์ที่จะรับรูปแบบกรมธรรม์แบบนี้บ้างคือว่าฉันเนี่ยนะคือควอลิฟายไงด้วยความที่มีเงินนะสวยแล้วก็รวยมากเลือกได้ฉันจะเลือกทำก็เลือกได้ไงแต่อย่างคนทั่วไปหรือแบบเรยาอย่างเงี้ยจะทำได้ไหมฉันก็อยากเขาได้รับความรักความรอดแบบที่ฉันได้รับบ้างอ่ะฉันจิตใจไม่ตาวะคุณสวยมากครับคือแบบว่าฉันก็อยากจะให้เรยาเนี่ยนะทำไปดอกใช้ฉันบนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยได้ครับทุกคนมีสิทธิ์รับกรมธรรม์ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนี้ได้ฟรีทันทีตอนนี้อธิษฐานเลยครับพอรออะเอยอซออูและเอเมนครับพอรออะเอยอซออูและเอเมนทำนะครับเพื่อความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของคุณ